นุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูกโกลวีกรูม ต้องรับเข้าสู่รายการ Smart m o n น y ีนะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันาราวรรณัตินาราและทีมงาน m ันนี c h a n n e l ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เปิดตลาดทําการมาได้นะคะเมื่อวานเป็นวันแรกไปแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะหลายๆคนเนี่ยช่วงต้นปีแบบนี้ก็มีการปรับพอร์ตมีการปรับกลยุทธ์เตรียมการที่จะเจอกับการลงทุนในปี2018ไปแต่ละา,ายคนเหมือนกันที่ยังคงมองหาอยู่นะคะว่าแล้ววิธีการแนวทางเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในการลงทุนนั้นมีออะไรกกกััััันนนนบบ้้าางวีมปเดต ทางเซตโรบอทนะคะที่เขามีโปรแกรมใหม่ออกมาที่เรียกว่าโรบอทเทรดดิ้งนั่นเองจะช่วยนกลงทุนอย่างไรและทำให้พวกเราเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนทางการลงทุนได้ดีแค่ไหนติดตามหาคำตอบได้ช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนนะคะสวัสดีครับสำหรับสาระดีๆในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหนี้สินดอกเบี้ยที่เกิดจากบัตรเครดิตครับหลายคนมีบัตรเครดิตใช้ คนส่วนใหญ่เนี่ยบัตรเครดิตอยู่ในกระเป๋าจริงไหมครับแต่หลายคนกลับไม่ทราบว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตไปแล้วแล้วเราชําระไม่เต็มวงเงินจะเกิดอัตราดอกเบี้ยขึ้นและไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเท่าไหร่การนับอัตราดอกเบี้ยนับแบบใดนะครับวันนี้เราจะนําเรื่องนี้มาอธิบายกันนะครับจากจากในรูปนะครับจะเห็นว่าจะมีการใช้วงเงินบัตรเครดิตเกิดขึ้นนะครับ โดยที่ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอธิบายเบื้องต้นได้ดังนี้นะครับข้อที่1คือบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยจะมีการสรุปยอดทุกวันที่25ของทุกๆเดือนและมีเวลาในการไปชําระหนี้ได้อีกภายใน15วันนับจากวันสรุปยอดนะครับแสดงว่าต้องไปชําระให้ทันภายในวันที่10นะครับของแต่ละเดือนนะครับอธิบายเบื้องต้นนะครับ ถ้าสมมุติว่ามีการใช้วงเงินไปแต่ชําระเต็มวงเงินจะไม่มีภารลัทางดอกเบี้ยเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ที่น่ากังวลคือเมื่อเราใช้วงเงินไปแล้วเราไม่สามารถที่จะชําระเต็มวงเงินได้ต่างหากนะครับซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นหนังในรูปเนี้ยจะเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งนะครับสครั้งนะครับเราลองมาดูกันนะครับในกรณีศึกษานะครับข้อที่1มีการใช้วงเงินไปจํานวน10,000บาท ในวันที่5ตุลาคมนะครับและก็มีการสรุปยอดในวันที่25ของเดือนตุลาคมและกำหนดชำระ15วันถัดไปก็คือวันที่10ของเดือนพฤศจิกายนนะครับปรากฏว่ามีการชำระเข้ามาเพียงแค่1000บาทดังนั้นเป็นการชำระที่ไม่เต็มวงเงินถูกต้องไหมครับจึงเกิดภาระข้อที่1เกิดขึ้นก่อนเลยคือภาระอัตราค่าใช้วงเงิน นะครับอัตราค่าใช้วงเงินซึ่งในกรณีนี้เกิดอัตราค่าใช้วงเงินก็คือ10,000บาทคูณ20%และนับวันจากวันที่ใช้วงเงินคือวันที่5ตุลาไปจนถึงวันที่จ่ายเงินชําระเงินคือวันที่10เดือนพฤศจิก,กายนนะครับรวมทั้งสิ้น36วันเป็นยอดเงินทั้งสิ้น10,000บาทคูณด้วย20%คูณด้วยจํานวนวันคือ36วันนะครับเป็นยอดเงิน197บาทกับ26สสตังค์นะครับ อันที่สองครับคือเป็นดอกเบี้ยจากส่วนของยอดหนี้สินคงค้างซึ่งเมื่อกี้เราใช้วงเงินไปหมื่นหนึ่งแต่เราชำระขั้นต่ำมาเพียง1000บาทจึงเกิดหนี้สินคงค้างอยู่900 0บาทถูกไหมครับใน9000บาทตัวนี้เนี่ยนับจากวันที่10พฤศจิกายนนะครับเปนจนถึงวันสรุปยอดในเดือนนั้นคือวันที่25สิพฤศจิกายนนั่นเองรวมทั้งสิ้น16วันนะครับจะเกิด ดอกเบี้ยจากการใช้วงเงินและชําระไม่เต็มนะครับเราเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับเป็น20%นะครับดังนั้นก็คือเอา9,000บาทคูณ20%แล้วก็คูณด้วยจํานวนวันคือ16วันนะครับจะเป็นยอดเงินทั้งสิ้น78บาทกับ90สตังค์นะครับซึ่งยอดหนี้สินคงค้าง9,000บาทบวกกับค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอีก197บาท26สตังค์และบวกกับดอกเบี้ย ของเดือนพฤศจิกายนอีกเป็นเงิน78สบาท90สตางค์จะมาแสดงในยอดบินนะครับในใบเรียกเก็บเงินนะครับรวมทั้งสิ้น9,276บาทสสตางค์ในวันที่25พฤศจิกายนนั่นเองครับแล้วเรามีเวลาชำระช้าสุดได้อีกภายใน15วันสมมติว่าท่านนี้นี่ชำระไปถึงวันที่10ทธันวาคมชำระเต็มจำ,จำนวนนะครับดังนั้น สังเกตดูนะครับว่าเมื่อกี้ดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเราคิดจากวันที่10ของเดือนพฤศจิกายนจนมาจบแค่วันที่25ของเดือนพฤศจิกายนแต่ยังมีดอกเบีย้ยคงค้างนะครับจากวันที่26พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคมอีก14วันเพราะฉนั้นเราจะต้องเสียดอกเบีย้ยในช่วงที่3ครับซึ่งเป็นดอกเบีย้ยคงค้างนะครับในช่วงผ่อนชาระนะครับอีกจํานวนทั้งสิ้นคือนะครับ 90 0 0บาทคูณ20%และก็คูณอีก14วันนะครับซึ่งเป็นยอดเงิน69บาทกับ4สตังค์ยอดเงินนี้จะไปปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินของวันที่25ธันวาคมครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรารวมดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้วงเงินแล้วชําระไม่เต็มเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งสิ้นรวมแล้ว 30, 3 0 3 4 5บาทกับ20สตังค์นะครับซึ่งเราใช้วงเงินนี้ไปเพียงแค่66วันเพียงแค่นั้นเอง นะครับดังนั้นการใช้บัตรเครดิตที่ดีนะครับขอให้ชําระเต็มวงเงินครับแล้วท่านจะไม่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเลยสวัสดีครับ